13สยามไทยนะครับอย่างนี้ครับพวกเราก็ต้องค่อยดูแลกันนะก็อะเรากลับมาที่เราดีกว่าป้องป่วยในระหว่างที่ไม่ค่อยมีสมาธิเท่าไหร่หรอกในระหว่างที่เรากำลังอยู่ในสภาวะที่ไม่เรียบร้อยภาวะสภาวะที่ลบกับใครยังไม่รู้เลยรู้แต่ว่าระเบิดที่ใช้ไม่เหมือนระเบิดที่ใช้ที่ภาคใต้เท่านั้นนะครับทีนี้เราก็มาดูเรื่องเราวิตกกังวลอะไรเราจะแก้ไขยังไงคืนนี้จะนอนหลับไหมหลังจากรู้แล้วเราจะกังวลไหมลูกเราจะไปเรียนหนังสือนี่จะปลอดภัยไหมนะการที่มีระเบิดที่โน่นที่นี่ก็เพื่อจะรับเรื่องมาคืนนี้แหละที่พยายามจะสร้างให้เราปิดธนาคารปิดสถานที่ราชการอะไรต่ออะไรซึ่งเราคนไทยไม่ได้ขาดกลัวอะไรขนาดนั้นหรอกนะรัฐบาลไม่ปิดเปิดไปตามปกติดูแลตามสถานการณ์แล้วก็ทหารก็ออกมาในที่ต่างๆท่านทราบไหมว่าประเทศไทยเนี่ยการดูแลความสงบสุขของประเทศเนี่ยเราแบ่งทหารกรมกองต่างๆที่ดูแลตรงไหนมีหมดนะครับแบบตอนนี้ผมอยู่ที่นี่ที่เมืองทองเนี่ยครับก็จะเป็นทหารอีกหน่วยหนึ่งที่เขามีหน้าที่ดูแลคือพอเกิดสถานการณ์ปุ๊บทหารในกรมกองในกรุงเทพนี่จะแบ่งดูตามพื้นที่ครบถ้วนหมดเลยนะครับทั้งพื้นที่อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องตอบบรรดา NGO บางหน่วยบางเหล่าที่ถามว่าเอาทหารมาตั้งอยู่ในกรุงเทพทำไมเยอะแยะทหารก็ต้องเอามาดูแลเมืองซึ่งมีประชาชนหลายล้านถ้าเกิดเรื่องขึ้นมาแบบฉุกเฉินแล้วค่อยไปย้ายทหารจากกาญจนบุรีกับจากสระบุรีมามันจะทันเหรอครับเพราะฉะนั้นทหารก็อยู่ในนี้แหละเขาอยู่ในกรมกองไม่มีปัญหาก็ไม่มีถ้ามีเมื่อไหร่เขาก็จะอย่างนี้ครับเหตุการณ์ที่สี่แยกลาดประสงค์ก็คือสิ่งที่เราเห็นนั่นแหละหลังจากระเบิดไม่ถึง1ชั่วโมงเราก็จะเห็นตำรวจทหารเต็มหมดพื้นที่เพื่ออะไรเพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียเพิ่มขึ้นอีกจากการระเบิดครั้งที่สองครั้งที่สามเนี่ยเห็นไหมทุกประเทศเหมือนกันหมดครับไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยหรอกแต่ถ้าเรามีทหารที่อยู่ในระเบียบวินัยการดูแลก็จะดีขึ้นแต่ถ้าเกิดตูมตามมาแล้วทุกคนไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยอย่างนี้จะยุ่งมากอย่างไรก็ตามนะครับเวลาตอนนี้ก็ให้รู้ว่าจะอย่าเคร่งเครียดมากให้ดูแลตัวเองให้ดีกลางคืนนอนไม่หลับทำยังไงเมื่อคืนนี้ผมก็อย่างนี้ครับนอนไม่หลับแล้วก็ใจมันก็จะพยายามมาฟังข่าวอยู่เรื่อยต้องตัดใจนะครับเมื่อคืนนี้ตัดใจย้ายไปดูหนังของเคเบิลเขาอะแล้วก็เปิดแล้วก็หลับเพราะว่าหนังเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ค่อยดึงดูดใจเท่าไหร่ดูไปก็ง่วงไปแหละอันนั้นแหละง่วงแต่ถ้าดูข่าวแล้วจะไม่ง่วงครับมันจะตลบกลับทำให้เราคิดย้อนไปย้อนไปแล้วทำให้นอนไม่หลับวันนี้ก็ทำวิธีอย่างนี้ครับก็ต้องระวังว่าต้องระวังว่าอย่าประมาทถ้าประมาทเมื่อไหร่เราสุขภาพเราก็จะเสียหายด้วยนะครับพอสุขภาพเสียหายเราเองก็โอ้โหจะทำยังไงกับตัวเราเองถ้ายังเจ็บป่วยอีกโอ้จะยิ่งยุ่งใหญ่เลยถูกไหมครับเอาละผมก็จะบอกให้ว่าเวลานี้
ม่ใช่เวลาที่จะแบ่งพรรคแบ่งพวกหรอกเป็นเวลาเดียวเลยตอนนี้เราเหลือหนึ่งเดียวคือเราเป็นคนไทยเท่านั้นไม่มีเป็นอย่างอื่นเลยครับเราก็ต้องยิ้มสู้ภัยยิ้มสู้ภัยเลยก็เป็นแบบยิ้มได้เมื่อภัยมาแหละนะก็ไม่รู้แหละก็มันถึงตรงนี้แล้วอ่ะจะทำยังไงก็ฟังดีครับผู้นำพาเขาพาไปไหนก็อย่าเพิ่งสงสัยก็เดินตามกันไปก่อนนะไม่เดินตามไปก็จะยุ่งกันใหญ่นะครับอ๋อที่ส่งมาคิดว่าไอ้นั่นไม่มีอะไรก็ตกลงว่าก็เป็นการแพร่กันอีกแล้วนะก็พวกเราก็ให้รู้เมื่อกี้นี้ก็มาอีก 2-3 ท่านก็ส่งไอ้คลิประเบิดที่สาทรเมื่อกี้เนี้ยอันนี้ก็กลายเป็นแพร่ข่าวให้ตนกตกใจหรือเปล่าก็ไม่รู้แฮะนะอะพวกเราก็อย่าไปคือไม่ใช่อย่าไปกังวลนะอย่าประมาทเห็นอะไรพวกนี้ช่วยเหลือกันผู้คนเขาเอาสะพายกระเป๋าเบลอบล่ามาเสร็จแล้วมาวางไว้ข้างเสาแล้วเขาเดินไปเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่มาดูอย่าเข้าไปเปิดกระเป๋าเองนะครับเราไม่ได้มีความรู้ขนาดนั้นนะให้เจ้าหน้าที่เข้ามาก่อนเปิดเขาก็มีวิธีตัดไม่ให้มันระเบิดอะไรต่ออะไรก็จะทำให้เกิดความปลอดภัยกับหมู่เราทั้งหมดรวมทั้งตัวเราด้วยไม่ใช่เราเป็นผู้ไปจุดชนวนเองอะนะเอากระเป๋าเขาเอากระเป๋ามาวางอู้ขึ้นไปเดี๋ยวรูดซิปดูหน่อยที่มันเอาอะไรมาวางกลายเป็นเราจุดชนวนเราระเบิดพวกเพื่อนพ้องเราด้วยนะอย่างนี้เป็นเรื่องที่เราต้องระมัดระวังครับการที่เรากังวลมากเนี่ยผมก็กลับมาวิตกกังวลนอนไม่หลับเนี่ยทำยังไงคืนนี้เปิดหนังที่ไม่สนุกมากดูจะได้นอนหลับและถ้ามันไม่ไหวต้องช่วยกันหน่อยช่วยให้หลับหากล้วยหอมสักครึ่งลูกได้ไหมครับอย่าลูกใหญ่มากนะเดี๋ยวท้องอืดกล้วยหอมสักครึ่งลูกเคี้ยวช้าช้าสัก20ครั้งแล้วค่อยกลืนนะ20ครั้งแล้วค่อยกลืนก็นะแล้วเสร็จแล้วก็หาน้ำอุ่นดื่มเอาเป็นโอวัลตินก็ได้นะยอมอ้วนหน่อยนะแล้วก็ดื่มอุ่นๆดื่มหลับอย่างนี้หลับแน่พรุ่งนี้เช้าก็จะไม่สโลสเลไม่ง่วงไม่เวียนศีรษะเราจะได้ผ่านวันอันทุรักทุเลนี้ไปได้วันอันที่น่าจะเดือดร้อนนะทั้งผู้ทั้งคนพวกเราก็ให้รู้ชีวิตเป็นอย่างนี้แหละครับเราอยู่ในระหว่างที่สู้กับใครก็ยังไม่รู้แต่ว่าเรารู้ว่าเราอยู่ในสภาวะที่ไม่พร้อมลบหรอกจากเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้นะครับรอบบานเขามี GDP 7-8 เรา GDP ต่ำ2เนี่ยเราค้าขายสู้ข้างนอกไม่ได้นะสู้พม่าไม่ได้สู้เขมรไม่ได้สู้เวียดนามไม่ได้สู้ลาวยังไม่ได้เลยเนี่ยทุกวันนี้เราก็ต้องอดออมแหละแต่เราก็ต้องยิ้มสู้ใช่ไหมก็ค่อยวันนี้เขาก็โจมตีในรายได้ที่เราได้มากที่สุดในตอนนี้ก็คือการท่องเที่ยวเขาทำลงมาเที่ยวนี้ก็ยังไม่รู้ว่าในระยะสั้นการท่องเที่ยวจะเป็นยังไงแต่เอาละเราคนไทยอยู่ในสุวรรณภูมิเราไม่กลัวใครเรามีแผ่นดินทองข้าวเปลือกหล่นบนแผ่นดิน1เม็ดออกมาออกรวงโค้งคำนับเราอีก 2,000 เม็ดยังไงเราก็มีข้าวกินนะประเทศไทยซะอย่างก็ต้องอย่างนี้ครับไม่อย่างนั้นจะยังไงอ่ะแล้วก็เราก็ไม่ได้ฝอยหรอกไอ้เรื่องอาหารการกินเราอ่ะเราทำได้ดีอยู่แล้วเพราะว่าเรามีแผ่นดินทองแล้วผู้คนของเรานะก็ยังสะสมวิชา
ปลูกผักปลูกข้าวเยอะแยะทำให้พอจะเลี้ยงประชาชนคนไทยเดี๋ยวนี้ก็70ล้านซะด้วยสิมาเอานะแต่เมื่ออาหารอยู่ในมือเราเลี้ยงคนทั้งโลกยังได้ทำไมเราจะเลี้ยง คนไทยไม่ได้ไหมเราก็มีบริษัทที่เราว่าเขาหน้าอย่าไปว่าเรามีเป็ดไก่เรามีหมูมีแพะกินได้ไม่เป็นไรเราเลี้ยงบนแผ่นดินของเราก็ไม่คือไม่ลำบากไม่อดอยากว่างั้นเถอะยังไงก็มีกินเสร็จแล้วเงินทองก็ค่อยยังไงค่อยๆใช้อย่าใช้จ่ายให้มากจะยากนานอย่างว่านี่แหละแล้วก็ปั่นกันมั่งอยู่บ้านกลับบ้านกินข้าวบ้านมั่งนะอย่ามาบ่นบ่อยๆว่าไปเข้าสศูนย์อาหารลาดหน้าจานละ70จะอย่ามาบ่นให้ได้ยินอันนี้เพื่อนเขาเล่าให้ฟังเขาก็กลับไปครับเขาไปทำเองที่บ้านเขาบอกว่า150ประมาณนั้นน่ะกินทั้งบ้านหลายๆคนใช่ไหมเอาบะหมี่เหลืองไปทอดเองก็เป็นหมี่กรอบเตรียมจะราดหน้าเอาคณะฮ่องกงโดยสามเขาบอกนะมีคณะฮ่องกงผัดอย่างดีแล้วก็ใส่แป้งออกมาข้นๆเลยมาราดบะหมี่ที่ซื้อไปทอดออกมาอร่อยก็อิ่มแล้วไม่ขี้บาดไอ้อย่างเนี้ยบอกบ่อยก็ไม่ดีครับเพราะอะไรเพราะว่าก็จะมีหลายพวกหลายคนที่ยังชีพจากการทำกับข้าวพวกนี้ขายเราแหละถ้าเรากลับบ้านกินหมดเลยไม่เว้นสักมือไปอุดหนุนเขาก็อยู่ลำบากนะเขาอยู่ลำบากเลยแหละก็อาทิตย์ละหนหน้านะแต่ว่าวันอื่นก็กินบ้านกินข้าวบ้านลาดหน้ากินที่บ้านตอนเช้าโจ๊กปีนโจ๊กที่รถก็40แล้วเดี๋ยวนี้โจ๊กนะทำเองไม่กี่บาทนะเอาครับวันนี้ก็จบแค่นี้แหละเดี๋ยวพบกับเด็กใจใครญี่ปุ่นวรคำผมเพศสัจกรสุวัฒน์สินสวงหมอสุวัฒน์แพทย์แผนไทยสวัสดีครับ